สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มต่างๆนะครับที่มีความน่าสนใจจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยของเรานะครับมีการปรับตัวลงไปแบบค่อนข้างเยอะมากๆนะในช่วงวิกฤตโควิด-19ที่ผ่านมานะครับพอวิกฤตมันเริ่มเจือจางคนเริ่มรับรู้เหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับมีการควบคุมได้อะไรประมาณนี้นะตลาดหุ้นไทยของเรานะครับก็มีการปรับตัวกลับขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นการรีบาวก็ว่าได้ในคลิปนี้นะครับก็เลยจะมาอัปเดตว่าตลาดหุ้นไทยของเรามีการปรับตัวขึ้นมาเท่าไหร่แล้วโดยเรามาดูที่ภาพใหญ่นะครับก็คือดัชนีเซตขึ้นมาจาก969จุดนะครับปัจจุบันอยู่ที่1372จุดซึ่งก็บวกขึ้นมาถึง 41.58%ทีนี้เราก็ซอยย่อยลงไปดูในส่วนของดัชนีเซต50กันบ้างนะครับซึ่งก็ขึ้นมาจาก630จุดปัจจุบันอยู่ที่908จุดก็บวกขึ้นมา 44.12% ในส่วนของดัชนี SZ นะครับดัชนี SZ เนี่ยจะเป็นหุ้นที่อยู่นอกเหนือจาก SET 50แล้วก็ SET 100นะซึ่ง SZ นะครับก็ขึ้นมาจาก405จุดปัจจุบันก็อยู่ที่605จุดนะครับซึ่งก็บวกขึ้นมา 49.38%แล้วก็ดัชนีสุดท้ายที่ผมจะยกมานะครับก็คือดัชนี MAI สำหรับ MAI ก็จะเป็นตลาดหุ้นสำหรับหุ้นขนาดเล็กที่มี market cap ตั้งแต่50ล้านขึ้นไปแต่ไม่เกิน300ล้านซึ่งส่วนใหญ่นะครับบริษัทเหล่านี้ก็จะมาจาก SME นะครับที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือหรือบางทีก็อยากจะเข้ามาระดมทุนนะแต่ว่า market cap ของตัวบริษัทเองนะครับไม่ถึง300ล้านมันก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อขายในตลาดเซตได้นะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นตลาด MAI ขึ้นมานั่นเองโดยดัชนี MAI นะครับก็ขึ้นมาจาก209จุดนะปัจจุบันอยู่ที่303จุดนะครับก็บวกขึ้นมา 44.97%จากข้อมูลข้างต้นนะครับเราก็จะพบว่า SZ มีการบวกขึ้นมาค่อนข้างสูงกว่าดัชนีอื่นๆแต่โดยรวมแล้วนะครับเราก็จะพบว่าทั้ง4กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็น SET 50 SZ หรือว่า MAI นะครับก็บวกขึ้นมาโดยประมาณอยู่ที่ 40% ขึ้นทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4ตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าพอร์ตหุ้นของเพื่อนๆท่านไหนที่บวกเกิน 40% ขึ้นไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูในกลุ่มที่เพื่อนๆน่าจะให้ความสนใจกันบ้างนะว่าบวกขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโดยกลุ่มท่องเที่ยวนะก็บวกขึ้นมา 41.42% นะครับกลุ่มแบงค์นะบวกขึ้นมา 24.57% กลุ่มฟู้ดนะครับบวกขึ้นมา 47.90% กลุ่มขนส่งนะครับก็บวกขึ้นมา 35.88% กลุ่มสื่อสารนะครับบวกขึ้นมา 31.48%กลุ่มสื่อนะครับบวกขึ้นมา 53.57% กลุ่มอสังหานะครับบวกขึ้นมา 41.95% กลุ่มพลังงานนะครับบวกขึ้นมา 66.88% แล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะครับบวกขึ้นมา 34.54% ซึ่งในความเป็นจริงมันก็จะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็จะยกมาแค่ที่เพื่อนๆให้ความสนใจละกันนะว่าตั้งแต่ตอนที่มันลงไปนะครับตอนนี้มันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองส่วนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะทราบกลุ่มที่มันไม่ได้มีในคลิปนี้นะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาตอบในคอมเมนต์ให้นะครับซึ่งสำหรับทั้ง9กลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เพื่อนๆน่าจะให้ความสนใจกันนะครับสำหรับกลุ่มพลังงานก็บวกขึ้นมาเยอะกว่าเพื่อนเลยนะรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มสื่อกลุ่มฟู้ดกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตามลำดับนะครับสำหรับในกลุ่มพลังงานที่มีการปรับตัวขึ้นมาเยอะกว่าเพื่อนเลยก็อาจจะมาจากการที่เขามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะกว่าเพื่อนนะครับในช่วงที่ผ่านมามันก็เลยทำให้ช่วงนี้นะครับเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงกว่าเพื่อนนั่นเองอย่างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันการที่เขาจะมีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะในส่วนของกลุ่มฟู้ดก็อาจจะได้รับอานิสงส์จากวิกฤตในครั้งนี้นะครับก็เลยทำให้ดัชนีของกลุ่มฟู้ดมีการปรับตัวเยอะกว่าเพื่อนนะแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือกลุ่มค้าปลีกนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างต่ำนะครับต่ำกว่าความที่น่าจะปรับตัวได้สูงกว่านี้นะครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหุ้นในกลุ่มค้าปลีกอาจจะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะมันก็อาจจะทำให้การเคลื่อนที่ในแต่ละราคามันอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนั่นเองหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ